หมื่นก็จะมีเทวรูปนู่นนี่นั่นให้แบบกราบกันใช่ไหมคะไหว้กันมีการเจิมมือกันด้วยนะคะตามมนมามูคุณนรพลอาหารเคยพาไปดูแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนึงนะคะในวันที่1มีนาคมแบบนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงคะนี่ศิษยานุศิษย์เนาะคนไทยคนสิงคโปร์นี่แหละค่ะมาเจิมมือนะเศรษฐีมหาคลังสมบัติกันนะกับพระปลัดญาณเดชจันทโสภโนค่ะหรือว่าหลวงพ่อองค์ดำวัดนี้เขาเปิด9โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะเป็นที่นิยมของสายมูไปเจอมือกันเจอมือนี่เขาบอกค้าขายจะดีโชคลาภมหาเคงไม่อดอดอยากๆแบบนี้นะคะหนุนดวงตามความเชื่อนะคะทำมาค้าขึ้นหยิบจับเงินทองเนี่ยประมาณนั้นเลยนี่จะล้างออกไหมน่าจะออกออกแหละแล้วก็ปิดทองที่มือด้วยนะคะเป็นการเข้าวัดเพื่อเตือนสติทุกคนเนาะให้อยู่ดำรงตนแบบไม่ประมาทด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายอย่างนึงชวนคนเข้าวัดเนาะทีนี้การเขียนอักขรายันลงฝ่ามือค่ะหรือว่าลงน้ำปิดทองให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จส่วนปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ญาติโยมถวายให้ก็จะบำรุงศาสนสถานภายในวัดนะคะแล้วก็ก่อสร้างกำแพงโบสถ์ค่ะอันนี้ไม่ได้อวดเอิดอะไรใช่ไหมฮะก็ปกติธรรมดาเนาะการองค์อัคระเนาะใช่ก็คือมันต้องสองมือเราเนี่ยแหละทำมาหากินกันต่อไปนะคะแล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีกันเนี่ยก็ต้องใช้สองมืออีกเหมือนกันนะคะเพราะเซียมซีที่นี่ใหญ่มากเซียมซียักษ์ค่ะที่วัดไร่ตะพุดนะคะโอ้เนี่ยตอนที่ไปถึงเขามีการบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณด้วยนะคะเชิญมาประดิษฐานที่หน้าศาลาการประเรียนแบบนี้ค่ะนักเสี่ยงโชคก็ไปกันทุกงวดแล้วค่ะนี่ครั้งนี้จัดงานยิ่งใหญ่เลยรำบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยเพิ่งเอาขึ้นมาจากสระอยู่ใต้โบสถ์กลางน้ำที่กำลังก่อสร้างนะคะโอ้ยเจ้าอาวาสเขานิมิตเห็นไงบอกมีผู้หญิงมาบอกมีของมีค่าจมอยู่ใต้น้ำก็เลยมาขอกันนี่ๆๆจุดนี้ล่ะค่ะเซียมซียักษ์เห็นไหมใหญ่มากนี่ไม่รู้จะเอาออกมาได้หรือเปล่าอ่ะจะเสี่ยงกันได้ไหมอ่ะเจ้าอาวาสบอกเป็นกระบอกเซียมซียักษ์ความสูง1เมตร4เซนติเมตรด้วยกันเส้นผ่าศูนย์กลางวัดมาให้เรียบร้อย20เซนติเมตรค่ะไม้เซียมซีนี่ก็ยาว2เมตรอ่ะจะหล่นใส่หัวแตกก็ไม่รู้ต้องใช้ชาวบ้านช่วยนะคะประมาณ 2-3 คนอ่ะเวลาจะเสี่ยงเซียมซีแต่ละทีอะค่ะกว่าจะเขย่าให้ไม้มันออกมาได้อย่างเงี้ยเจ้าอาวาสบอกที่ต้องทำเซียมซียักษ์แบบนี้ไม่ใช่สีสันเลยนะคุณโยมแต่อาตมาอยากจะสื่อว่าจะทำอะไรเราต้องใช้ความพยายามถึงจะสำเร็จสำเร็จสำเร็จการเสี่ยงเซียมซีนี้เหมือนกันก็มีจุดขายเนาะแต่ละที่แต่ละทางนะฮะเอาส่วนใครที่อยากจะแก้บนหรือว่าไปบนน่ะแต่ร่างกายไม่ไหวถ้าถูกหวยงวดนี้ฉันจะวิ่ง100รอบแล้วมันวิ่งไม่ไหวมีคนรับจ้างวิ่งแก้บนนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยฮะหนุ่มเสื้อแดงเนี่ยวิ่งบ้างเดินบ้างรอบศาลาการประเรียนหลังใหญ่เพื่อทำการแก้บนให้กับนักเสี่ยงโชคที่มาบนบานศาลกล่าวกับกุมารทองไอ้จุกดำครับที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีนครปฐมวิ่งรับจ้างแก้บน20รอบราคาเหมา600บาทครับ อาชีพใหม่กำลังมาแรงในช่วงนี้ใครที่อยู่ใกล้วัดก็ลองไปดูนะวัดไหนที่คนมาบนบานศาลกล่าวกันเยอะนะนะนักเสี่ยงโชคก็ไปครับหนุ่มที่วิ่งแก้บนก็วิ่งไปคนก็อดไม่ได้ที่มาถามพ่อหนุ่มอันงวดที่แล้วนี่ถูกใช่ไหมอ๋อเปล่าครับคนอื่นเขาถูกแล้วเขาให้ผมมาแก้บนครับโอ้ยงั้นฉันถ้าถูกงวดนี้นะพ่อหนุ่มวิ่งแก้บนให้ฉันได้ไหมได้ครับสนนราคาก็600บาท20รอบครับถ้าบนเยอะกว่านั้นไม่รู้จะยังไงนะคูณไปก็ได้สุขภาพได้ตังค์ด้วยนะใช่แต่แบบนี้มันได้เหรอเอาจริงเอาก็ยังมีที่เขาออนไลน์อ่ะแก้บนอะไรนะที่เป็นพวงดอกมะลิที่เชียงใหม่อันนั้นฝากถวายยังได้แต่นี่วิ่งไงอันนี้วิ่งแก้บนอันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนทำแล้วสบายใจถ้าไม่ว่าอะไรก็ทำเถอะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง